สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคิดรอบด้านค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันศุกร์แล้วนะคะ2พฤศจิกายน2561กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะวันนี้นะคะหลักประเด็นที่ยังคงจะหยิบยกเอาข่าวร้อนๆมาวิเคราะห์พูดคุยกันแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะให้เกียรติมาพบปะเจอนะคะบรรดาแฟนรายการค่ะทุกท่านแล้วก็ทำความรู้จักกับเธอกันด้วยนะคะแน่นอนวันนี้หนึ่งท่านวิทยากรประจำรายการอยู่แล้วนะคะอาจารย์หมอนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินและอีกหนึ่งท่านค่ะต้องเรียนแจ้งแบบนี้เลยว่าเป็นแขกรับเชิญที่สวยที่สุดนะคะที่เคยมาร่วมรายการกับเราเพราะสมมติคนชื่อนี้จะสวยค่ะคุณผู้ชมแหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะมาด้วยความสามารถค่ะแล้วก็สวยจริงๆเป็นผู้หญิงเก่งที่อาสาตัวมารับใช้พี่น้องประชาชนจังหวัดชลบุรีค่ะใครอยู่สัตหีบเขต8นะคะเธอคือผู้อาสาตัวลงสมัครส.ส.สำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณนิชนันท์วังคะห้าหรือว่าคุณน้ำค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่ชื่อนิชนันท์เหมือนกันเลยชื่อนิชนันท์เหมือนกันค่ะอาจารย์หมอนะคะถึงว่าคนสวยสวยค่ะสวยแล้วก็เก่งด้วยนะคะถูกต้องค่ะพี่น้ำค่ะนี่แหละนะคะรับเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้พบเจอกับคนรุ่นใหม่คนทันสมัยต้องบอกแบบนี้แล้วก็อยู่ในสังกัดพรรคเพื่อไทยพรรคหลักพรรคแกนที่มี FC แฟนคลับอยู่มากมายแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันขออนุญาตเรียกพี่น้ำได้ค่ะได้ไหมคะสบายเลยค่ะก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่แวดวงการเมืองในครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้ำหรือคุณน้ำนะคะประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จอยู่แล้วในเขตพื้นที่ถูกต้องไหมคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่าชมตัวเองนะคะแต่ดิฉันก็เชื่อมั่นว่าดิฉันก็มีความสามารถเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพอสมควรละกันนะคะคงไม่ได้มาอวดตัวว่าเก่งมากหรืออะไรมากมายก็คือถือว่าก็ไปได้ด้วยดีแต่คนในพื้นที่ก็ทราบอยู่แล้วนะต้องให้คนในพื้นที่เป็นคนตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยต้องขอบคุณทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะหลายคนค่ะให้การสนับสนุนว่า อยากให้ดิฉันเองมาลงสมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต8สัตหีบพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีส.ส.คนเดียวของชลบุรีครั้งที่แล้วนะคะซึ่งมางวดนี้ท่านส.ส.ก็ได้ย้ายพรรคไปเราก็ไม่ว่ากันเราถือว่าเราเคารพสิทธิ์เสียงเรียกร้องพี่น้องประชาชนที่ยังรักประชาธิปไตยและก็อยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจที่มันหยุดชะงักไปเนี่ยค่อนข้างหลายกระแสมากโทรมาให้ดิฉันลงเขตสัตหีบพรรคเพื่อไทยนี่นะคะก็เลยนี่คือที่มาที่ว่าทำไมงวดนี้ถึงข้ามห้วยนะคะเพราะเดิมเนี่ยลงในเขตแหลมฉบังนะคะในจังหวัดชลบุรีเหมือนกันก็คือเขต6ซึ่งตรงเขต6เนี่ยดิฉันเองก็ได้ส่งว่าที่ผู้สมัครคือดร.สาวนะคะดร.เอิงนิสามารถซึ่งจบใหม่ๆร้อนๆเลยลงเป็นตัวแทนของดิฉันในเขต6ก็กะว่าจะทำงานเป็นทีมของเพื่อไทยทีนี้ก็ในเมื่อส.ส.เก่าเราย้ายพรรคแน่นอนเรามีความรู้สึกว่าโอเคมวลชนประชาชนที่ศรัทธาพรรคเพื่อไทยแล้วก็เห็นผลงานพรรคเพื่อไทยชัดเจนโดยเฉพาะพี่น้องในสัตหีบเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าอยากให้ตัวดิฉันเนี่ยมาเป็นตัวแทนลงหน่อยลงเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็สานต่องานทั้งหมดนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะอย่างที่คุณหมอทราบเป็นจังหวัดใหญ่มากเป็นเมืองเศรษฐกิจรองจากกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรีแม้กระทั่งทุกเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะมันอยู่ในสภาพที่ถดถอยหยุดชะงักหลายๆคนบอกว่าถ้าชลบุรีเงียบชลบุรีไปต่อไม่ได้ที่อื่นไม่ต้องพูดถึงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีทุกอย่างครบค่ะเพราะว่าเรามองชลบุรีปุ๊บอ่านนึกถึงอะไรคะพัทยาถูกไหมคะบางแสนท่าเรือแหลมฉบังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วลึกๆกว่านั้นเนี่ยชลบุรีมีทุกอย่างสังคมเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมสังคมการประมงตอนนี้ก็ได้ย้ายเปลี่ยนมาเป็นสังคมเมืองสังคมอุตสาหกรรมแต่ในขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรมของเราก็ยังเหนียวแน่นนะคะพื้นสินค้าเกษตรไม่ว่าแต่เป็นบ้านบึงพนัสนิคมเนี่ยโอ้โหทำเป็นเกษตรกรรมแบบใหญ่โตมโหฬารเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าชลบุรีนี่มีครบทุกอย่างการเลี้ยงสุกรก็เยอะมากมาจากชลบุรีเป็นหลักนะคะ CP ก็ยังไปลงทุนไก่ที่ชลบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองบางคนอาจจะมองเรื่องท่องเที่ยวจริงๆแล้วภาคเกษตรเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะคะชลบุรีเนี่ยแล้วก็มาเรื่องประมง
ประมงเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นอาชีพหลักของคนพื้นที่เพราะเราติดทะเลแต่ณทุกวันนี้ประมงก็ยังอยู่นะคะซึ่งเศรษฐกิจที่เข้ามาในจังหวัดชลบุรีเนี่ยนอกจากทั้งเกษตรกรรมประมงเก่าแล้วเนี่ยเรามามีภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยเชื่อเลยค่ะว่า1ท่าเรือแหลมฉบังเป็นตัวขับเคลื่อนประตูสู่เศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งเรามีท่าเรือแหลมฉบังเราได้พัฒนาศักยภาพเราได้ใช้ทรัพยากรเราเหมาะสมหรือยังเราได้ทำเต็มที่หรือยังนะคะแล้วก็บ้านเมืองเราอยู่ชะงักไปค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยที่จะมีเลือกตั้งใหม่เนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยอาสาเลยนะคะอาสาที่จะขอมาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยขอทำงานในพื้นที่ขอทำงานพัฒนาจังหวัดชลบุรีถ้าเป็นไปได้ขอยกเขตเลยได้ไหมคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเพราะว่าเราย่ำแย่มาเราเสียหายเราเรียกอะไรนะเราเสียเวลากับประเทศนี่เป็นสิบกว่าปีเนี่ยซึ่งชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งหาเงินให้ประเทศนะคะแค่โรงกลั่นน้ำมันนะคะเรามีโรงกลั่นไทออยล์เรามีโรงกลั่นเอสโซปตท.แค่นี้ก็มูลค่ามหาศาลแล้วนะคะเรายังมีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเด่นๆเลยนะคะเรามีทั้งยานยนต์นะคะที่เป็นธุรกิจที่ประกอบยานยนต์แล้วก็เรายังมีอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ภาคแรงงานนะคะคุณนิชนันท์ 300,000 กว่าคนทุกหมู่เหล่าทุกคนในต่างจังหวัดเนี่ยอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็มาเป็นคนพื้นที่มาซื้อบ้านมาช่วยกันทำงานสร้างงานสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาพัฒนาจากเมืองเกษตรมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่เราก็ต้องมองเข้าไปนะว่าลึกๆและภาครัฐเนี่ยได้ขยายได้ลงทุนได้พัฒนาส่งเสริมให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ตรงไหนที่เสริมได้ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมหรือปล่อยไปตามธรรมชาติให้ผู้ประกอบการทำกันเองทำได้ไหมได้แต่มันจะไม่ขยายใหญ่โตถ้าภาครัฐไม่กระโดดเข้ามาสนับสนุนใช่และหลายโครงการบอกว่าภาครัฐจะมีโครงการโน้นโครงการนี้แต่ดิฉันกำลังมองว่ามีแล้วทำได้จริงไหมสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยถูกต่อเนื่องไหมต่อเนื่องไหมด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องเอาจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนี่นะคะทั้งประเทศเลยคงรู้ซึ้งแล้วนะคะว่า10ปีมาเนี่ยเกือบ10ปีแล้วกันประเทศเราสูญเสียอะไรไปบ้างแน่นอนค่ะโอกาสทางการทำมาหากินธุรกิจเราล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสิคะท่านมีความรู้สึกว่าเจอเงินไหมท่านมีความรู้สึกเงินหายากไหมท่านมีความรู้สึกว่าฝืดไหมทำไมมันขายของก็ขายไม่ค่อยได้หอพักก็เหลืออพาร์ตเมนต์ไม่เคยเหลือโอ้โหชลบุรีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะหอพักอพาร์ตเมนต์ทุกหย่อมย่าห้องเช่าเนี่ยขึ้นกันคมๆสมัยก่อนไม่พอค่ะเพราะว่าภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการคนเยอะก็อพยพกันเข้ามาเข้ามาแรงงานค่าแรงยังไม่ได้เยอะมากความมั่นคงยังไม่มีเขาก็เช่าห้องอยู่พอเขาเช่าห้องอยู่เนี่ยมันก็มาเสริมธุรกิจครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่อะไรคะหอพักเจ้าของหอพักอาหารการกินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถแท็กซี่รถขนส่งโชว์หวยทุกอย่างร้านเสริมสวยซักรีดใช่มาด้วยกันมาด้วยกันนะคะแค่ภาคแรงงาน 300,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมด 5,000 กว่าโรงงานเฉพาะชลบุรีนะคุณหมอชลบุรีที่เดียวมี 5,000 กว่าโรงงานมี14นิคมอุตสาหกรรมไม่เล็กนะคะแล้วเรายังมีพื้นที่เนี่ยที่สามารถที่จะขยายทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็เชิงท่องเที่ยวเนี่ยให้มันใหญ่โตได้อีกเมื่อก่อนเราพูดถึงท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีนึกถึงที่ไหนคะคุณหมอพัทยาแล้วที่ไหนอีกคะบางแสนค่ะแล้วทำไมเราไม่นึกถึงสัตหีบบ้างล่ะสัตหีบเนี่ยพอทุกคนมองถึงสัตหีบทุกคนจะมองว่าเป็นเมืองทหารแล้วหนูจะนึกถึงวัดแต่ว่าหลวงทหารหลวงใช่ไหมคะทั้งที่สัตหีบเนี่ยเป็นเมืองที่มีศักยภาพมีภูมิประเทศที่สวยงามมากมีหลายหาดแต่อาจจะมีบางส่วนที่อยู่ในเขตของทหารแต่ถามว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพัฒนาและผสมผสานเป็นเชิงท่องเที่ยวให้เอกชนเนี่ยให้ภาคประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวด้วยได้ไหมมีหาดไหนบ้างที่ภาครัฐกับทหารทำงานร่วมกันและเอกชนเพื่อที่จะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยมากหาดเตยงามหาดหลายหาดยันท่าเรือจุกเสม็ดนี่นะคะดิฉันเชื่อมั่นได้เลยว่า
บางแสนเนี่ยเมื่อก่อนเราพูดถึงทะเลเด็กๆ ก็จะนึกถึงบางแสนเพราะอะไรคะเพราะใกล้กรุงเทพหนึ่งใกล้กรุงเทพสองหาดบางแสนเขาเป็นหาดที่ตื้นๆคือเด็กๆ ก็เล่นน้ำได้คนไม่พลุกพล่านมากคนไทยชอบไปบางแสนมากกว่าพัทยาเพราะมันใกล้น้ำใสขึ้นใช่ค่ะแต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางแสนมันก็ขยายได้แค่นั้นเพราะพื้นที่เขาจำกัดอยู่มันเป็นเมืองเดี๋ยวนี้ก็หนาแน่นเหมือนกันหนาแน่นท่องเที่ยวบางแสนนี่น่าอยู่สะอาดมากน่าอยู่มากแต่อย่าลืมว่าสัตหีบเนี่ยยังมีหาดสวยๆเกาะแก่งอีกเยอะค่ะและเรายังมีท่าเรือจุกเสม็ดเรายังมีท่าเรือสัตหีบเนี่ยนะคะแล้วก็มีช่องแสมสารที่คนทั่วไปนักท่องเที่ยวเนี่ยมาซื้อปลาอาหารทะเลสดๆเช้ามาได้เห็นเลยนะคะปูนี่เขาบอกว่าปูที่ไหนก็ไม่อร่อยถ้าปูช่องแสมสารนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในแวดล้อมน้ำทะเลที่เขาเรียกอะไรนะอุณหภูมิได้เนื้อของรสชาติปูเนี่ยจะหวานอร่อยคือต้องซื้อที่นี่ถูกต้องเด็ดสุดคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างแต่พูดถึงและยิ่งสดๆด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือแค่พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าศักยภาพสัตหีบตอนนี้ยังพัฒนาได้อีกเยอะนะคะแล้วก็เรายังอยู่ใกล้กับสนามบินอุตภเปานี่ซึ่งสนามบินอุตภเปาเนี่ยมันอยู่ในเขตทหารก็จริงค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะคะดิฉันไม่ได้รับปากอะไรใครแต่ดิฉันเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นในผลงานเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ผู้บริหารแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพที่เคยทำผลงานให้ประเทศไทยมาแล้วว่าจะพัฒนาสนามบินอุตภเปาให้มีระดับทัดเทียมนานาชาติตอนนี้ถ้าเราเข้าไปใช้สนามบินอุตภเปาถามว่ามันดีไหมมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับตัวดิฉันเองนะคะอาจจะความเห็นส่วนตัวดิฉันชอบดูดีหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเราไปสนามบินแต่ละที่มันก็ฮารูฮารานะไม่ว่าประเทศไหนว่าสนามบินถูกต้องห้องนงห้องน้ำประตูตั้งแต่ทางเข้าทุกอย่างเนี่ยของอุตภเปาเนี่ยยังต้องปรับปรุงอีกเยอะถ้าจะให้มันขึ้นมาไต่ระดับสี่ดาว5ดาวนะคะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันมองว่าถึงแม้จะเป็นเขตพื้นที่ทหารแต่การทำให้มันดูสวยขึ้นสะอาดขึ้นเป็นระเบียบขึ้นตั้งแต่ทางเข้าไปในมีดอกไม้มีอะไรเหมือนสิงคโปร์อย่างเงี้ยในยกตัวอย่างนะคะทำได้ไหมแล้วโปรโมทหน่อยป้ายเป้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสัตหีบนะคะดิฉันเองอาสาลงมาสมัครแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยทหารเรือพี่น้องเราทุกคนครั้งที่แล้วก็ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยเพราะทุกคนก็เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยว่าจะมานำพาบริหารประเทศนี้ให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นงวดนี้ขออีกครั้งได้ไหมคะออขอว่าที่ผู้หญิงหน่อยค่ะสสผู้หญิงคนนี้แหละถ้าได้เข้าไปจริงๆเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยพร้อมค่ะพร้อมที่จะทำงานในพื้นที่แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันโครงการดีๆของในพื้นที่เองนำเสนอให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับคณะรัฐบาลที่จะบริหารประเทศนี้ไม่ใช่เฉพาะในสัตหีบทั้งจังหวัดชลบุรีค่ะเราจะทำยังไงเราจะใช้ทรัพยากรของชลบุรีเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดและเสริมตรงไหนที่มันยังเป็นจุดอ่อนนะคะชลบุรีตอนนี้เราบอกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองท่องเที่ยวคนมาอยู่เยอะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่โครงสร้างพื้นฐานล่ะเราได้เจริญเติบโตสอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางวัตถุไหมสอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมไหมระบบโลจิสติกการขนส่งเราเป็นยังไงแหลมฉบังเองยังรถเทลเลอร์ชนกันอึกทึกคึกโครมมีข่าวทุกวันรถสิบล้อพ่วงรถอะไรอึกทึกเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะไปจัดโซนนิ่งจัดระบบขนส่งใหม่ยังไงได้บ้างถนนตรงไหนขยายไม่ได้ขยุนถนนตรงไหนที่จะผ่ามาใหม่ได้บ้างถึงแม้ตอนนี้มีสาย7ที่กำลังทำนะคะดิฉันถามว่าพอไหมช่วงรัชอาวช่วงเร่งด่วนตอนเช้าเนี่ยดิฉันเห็นทั้งนักเรียนทั้งรถเทลเลอร์สิบล้อขนส่งวิ่งปั๊บปั๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคือมันค่อนข้างแออัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเรามีรายได้จากการเก็บภาษีเรามีเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักๆมีชื่อเสียงแต่โครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยมันพร้อมไหมเราสามารถที่จะขยายอะไรได้อีกไหมนะคะแล้วก็สิ่งที่ดิฉันมองเห็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องน้ำค่ะชลบุรีเป็นจังหวัดติดทะเลนะคะแต่เชื่อไหมคะคุณนิชนันเป็นยังไงเราขาดแคลนน้ำใช้นะคะหน้าแรงเนี่ยเดือดร้อนค่ะอันนี้เราเอาเรื่องจริงมาพูดกันเลยอันนี้ฉันไม่ได้น้ำประน้ำจืดเนี่ยแหล่งเก็บน้ำไม่ค่อยมีเราไม่มีเขื่อนแล้วมีเขื่อนเล็กๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันมองว่าเป็นภารกิจใหญ่สำหรับมุมมองดิฉันเองนะคะเพื่อที่จะตอบสนองการขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หน้าแล้งเนี่ยขาดแคลนน้ำมากไม่พอเพียงนะคะเราจะถึงขั้นลงทุนกลั่นทะเลเป็นน้ำจืดหรือเปล่าขนาดไม่ขนาดนั้นเพราะต้นทุนสูงมากแต่โรงกลั่นไทยออยทำมาแล้วนะคะโรงกลั่นไทยออยเขาไม่งอภาครัฐแล้วเขากลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเขาอันนี้เขาทำมาหลายปีแล้วค่ะแต่ถามว่าในแง่ของประชาชนภาคอุตสาหกรรมทั่วไปโอ้โหเราจะเอาเงินทุนที่ไหนมาทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือโจทย์ที่พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีต้องคิดร่วมกันค่ะว่าคุณคิดว่าคุณจะไว้วางใจรัฐบาลชุดไหนพรรคไหนที่จะมาขับเคลื่อนบริหารประเทศนี้แล้วก็มองทะลุถึงปัญหาทั้งประเทศไม่พอเรียงลำดับด้วยว่าเมืองไหนเป็นเมืองเศรษฐกิจและปัญหาไหนปัญหาหลักอะไรที่เราควรจะเสริมสร้างแก้ปัญหาให้เร่งด่วนอะไรที่เป็นโครงการระยะยาวอะไรที่เป็นโครงการระยะสั้นนะคะอันนี้ดิฉันเกริ่นนำทั้งหมดพิธีกรยังไม่ได้พูดเลยฉันพูดมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เต็มที่เลยใช่ไหมก็ให้โอกาสพิธีกรถามมั่งเดี๋ยวพิธีกรบอกว่าเดี๋ยวมาย่างหน้าที่หนูให้หมดเลยอาจารย์หมอเป็นวิทยากรคุณหมอเป็นวิทยากรใช่ไหมคะคือมันอย่างนี้ฮะคือท่านผู้ชมต้องทราบนะฮะตอนนี้เราเพิ่งตั้งกรรมการสรรหาผู้จะลงสมัครส.ส.ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นผู้อาสานะครับผู้อาสาใช่ต้องมีกระบวนการต้องมีกระบวนการทีนี้เราเอาคนรุ่นใหม่นะครับที่ยิ่งคนรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่ละต้องคนที่คิดทันสมัยใช่เพราะคุณหมอย้ำอายุไม่ได้นะคะใช่ครับหมอคิดทันสมัยทันสมัยนะครับแล้วก็ถ้ามากด้วยประสบการณ์ยิ่งดีเพราะที่ผ่านมามักจะต้องเอาคนที่มีความรู้ดีเรียนสูงประมาณนั้นแหละเป็นภาพไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นแต่นี้คุณน้ำนี่มีประสบการณ์ภาคลงมือปฏิบัติเห็นไหมฮะพิสูจน์มาแล้วเขาในศตวรรษที่21เขาใช้ว่าทักษะต้องมีทักษะไม่ใช่ว่าดีแต่พูดมันบังคับถูกต้องค่ะเราสัมผัสได้จริงเราต้องมีทักษะทำจริงเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไม่พอนะฮะนี่ผมเขียนไว้นะฮะมีประสบการณ์สูงคิดทันสมัยวางแผนไปข้างหน้าได้ดีเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นยิงมั่นเห็นไหมอันนี้ครบอันนี้ก็เป็นตัวแทนที่ว่าพรรคเพื่อไทยต้องพิจารณาให้เป็นผู้สมัครอาสาสมัครนะครับอันนี้ไม่ได้หาเสียงนะไม่ใช่ผิดเขาห้ามหาเสียงนะครับเขาห้ามหาเสียงใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ที่พูดไปมั่งแล้วจะโดนไม่ใช่อันนี้เป็นความคิดทัศนคติไหมคะเนี่ยไม่คืออันนี้คล้ายๆว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ออกมาเพราะเป็นคนพื้นที่จริงๆนั้นเขาจะมีสเขตไปทำไมไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะประหลาดนะพอคุณหมอพูดอย่างนี้ดิฉันจะกังวลเมื่อกี้ดิฉันพูดไปเยอะพอสมควรไม่เป็นไรจะหาว่าดิฉันมาหาเสียงหรือเปล่าอย่างนี้ดิฉันเอาความจริงมาพูดนะคะเอาความจริงเพราะว่าเรายังไม่เป็นผู้ยังไม่ได้เป็นส.ส.ยังไม่เป็นผู้สมัครเรียกว่าหาเสียงไม่ได้ไม่ได้ยังมีประกาศพระราชกฤษฎีกาด้วยถูกต้องทีนี้เนี่ยผมพูดนอกเรื่องนิดนึงนะฮะได้ค่ะบังเอิญเรามีส.ส.เขตอยู่350เขตรัฐธรรมนูญปี40มีส.ส.เขตอยู่400พอมาปี50ก็ลดมาเหลือ375พอมาปี60เนี่ยลดเหลือ350แล้วไปเพิ่มบัญชีรายชื่อเราคิดกระบวนการเป็นบัตรใบเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้มันสวนทางกับกระแสไงคือเราต้องการคือในระบอบประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนต้องมีตัวแทนพอมีตัวแทนก็ต้องมีคนที่อยู่ในท้องที่ที่รู้ปัญหาที่ดีถูกไหมฮะจะคนที่นอกพื้นที่ไปก็ฟังคิดบางทีมันไม่ละเอียดรอบคอบก็ต้องให้คนที่อยู่พื้นที่เขาเนี่ยอย่างเงี้ยสะท้อนความจริงเลยว่ารู้หมดทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่เข้ามารับฟังความคิดเห็นประชาชนยังมีปัญหาแบบรถยังชนกันอยู่เลยถนนมันคับแคบคิดว่าใหญ่แล้วมันใหญ่ไม่พอหรอกใช่ใหญ่ไม่พอค่ะเนี่ยเป็นความคิดออกมายังมีอีกเยอะค่ะคุณหมอแม้กระทั่งศรีราชาเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นลิตเติ้ลเจแปนอันนี้เรื่องจริงนะคะผมอยากยกขึ้นมาให้คนที่มัวจะคิดว่าเราหาส่งเสียงในเปลี่ยนซะเพราะว่าทัศนคติเราต้องเอาคนอย่างเงี้ยมาเป็นตัวแทนประชาชนมานั่งอยู่ในสภาสภานี่เป็นที่รับออกกฎหมายนะครับแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรัฐบาลจะคิดก็ต้องออกกฎหมายไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าประชาชนซื้อว่าเป็นตัวแทนประชาชนก็ต้องพิจารณาทีนี้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นคุณน้ำก็เอามาเสนอเห็นไหมเราก็อาจจะตั้งกรรมธิการคุณมาว่ากันเลยเสนอรัฐบาลเพราะว่ามีสภาถ้ามโนอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมก็ต้องเอาเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงๆแล้วก็ยิ่งถ้ามาอยู่ในพรรคที่ต้องการเป็นรัฐบาลด้วยก็เอาเนี่ยไปใส่กับในนั้นด้วยเป็นนโยบายออกมามันก็แก้ไขปัญหาได้ผลักดันได้จริงถูกต้องครับไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่มีกับ
กระเป๋าอะไรนะไม่มีล้วงเราล้วงเข้าไปในกระเป๋าเราไม่รู้สึกว่ามันหลงเหลงเอ๊ะทำไมมันเงินหายากไม่มันฝืดๆสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีเมื่อ9ปีกว่าเนี่ยเอ๊ะทำไมมันคึกคักไปหมดนะคะเราล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเราก็มีตังค์ใช้อ่ะแล้วเราจะลงทุนขายกาแฟปั่นหรือเราจะขายข้าวแกงหรือเราจะทำร้านโชว์หวยเล็กๆหรือเราจะขายของตลาดนัดแล้วมันแลคึกคักไปหมดขายได้ไม่ว่าจะภาคอุตสาหกรรมรถก็โอ้โหดาวก็เป็นว่าเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างตรงนี้มันเหมือนไก่ป่วยนะคะประเทศเราตอนนี้ไก่ป่วยหอยมันไก่ป่วยนะคุณหมอมันเหมือนหอยนอกจากเป็นง่อยแล้วมันบอกไม่ถูกใครสายป่านยาวก็ค่อยยังชั่วหน่อยพอพยุงได้ใครที่สายป่านเล็กกำลังก่อร่างสร้างตัวตายไปเลยเท่าแก่น้อยทั้งหลายตายไปเลยนะคะจะย้อนกลับไปทำงานภาคอุตสาหกรรมไปเป็นลูกจ้างก็อีกถ้าไม่รับแล้วค่ะขาดตอนบ้างคุณอายุมากขึ้นบ้างออเดอร์เขาก็น้อยลงถ้าจ้างคุณเงินเดือนสูงกว่าเด็กจบใหม่เด็กจบใหม่ตอนนี้ก็มาแย่งงานกันทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้พูดตรงๆเลยนะคะดิฉันเองเคารพทุกความเห็นต่างนะคะใครที่ไม่ชื่นชอบพรรคเพื่อไทยหรือไม่ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทยอะไรก็ตามเนี่ยเราเคารพนะคะแต่ว่าดิฉันกำลังจะบอกว่าให้ทุกคนลึกๆเนี่ยอย่าโกหกตัวเอง อย่าโกหกความจริงว่าคุณต้องรู้จักแยกแยะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงไหนสภาพเศรษฐกิจที่มันรุ่งโรจน์ช่วงไหนที่ผู้ประกอบการหรือประชาชนเนี่ยทำมาหากินแล้วรู้สึกคล่องตัวไม่ว่าภาคเกษตรสินค้าเกษตรราคาได้ราคาดีทำแล้วมีความหวังทำแล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยพอเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ไม่ใช่ว่าแค่จะทำหน้านาเกี่ยวข้าวปลูกข้าวบวกลบต้นทุนแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าจะเอาที่ไหนไม่ทำก็ไม่มีกินเลยและไม่ทำเลยยิ่งหนักเลยแล้วจะทำอะไรอยู่เฉยๆหายใจทิ้งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนหลายๆคนเนี่ยได้รู้สึกแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคุณต้องการเห็นสภาพเศรษฐกิจประเทศนี้เนี่ยขับเคลื่อนไปทางไหนใครที่จะเหมาะสมที่จะมาขับเคลื่อนบริหารประเทศนี้ประเทศนี้มีตั้ง77จังหวัดนะคะเราไม่ได้มีหมายถึงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งดิฉันมาพูดวันนี้พรรคชลบุรีก็จริงแต่อย่าลืมว่าดิฉันก็พูดแทนทั้งประเทศนะคะถูกไหมคะคุณหมอไม่ว่าขอนแก่นสงขลาภูเก็ตเชียงใหม่แม้กระทั่งกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็สโลว์แบบช้าทุกอย่างเงียบเหงาหงอยไปหมดเลยน่ะไม่ต้องที่ละกทมยังกทมก็ยังเงียบตอนนี้เงียบมากนี่ไงผมชอบนะคือบางทีวิธีชาวบ้านที่เขาอยู่ขายตามฟุตบงฟุตปาดเราจัดมันเป็นเสน่ห์ของเมืองถูกต้องค่ะทีนี้เราไปจัดระเบียบเรียบร้อยเลยเห็นไหมเรียบร้อยมากเลยจะไม่มีใครซื้อเรียบร้อยมากเลยไม่มีใครซื้อไม่มีใครเดินด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีใครเดินแล้วก็มีแต่แม่ค้างใช่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันต้องรักษาบ้างคือบางอย่างเนี่ยเราอยากจะเจริญรอยตามนานาประเทศที่เขาเจริญแล้วเราไปต่างประเทศมาเนี่ยแน่นอนค่ะทุกคนก็ชอบความสวยงามความเป็นระเบียบของประเทศเขากฎหมายเขาแรงกฎหมายเขาแข็งคนเขามีวินัยแต่คุณรู้ไหมฮะว่ากว่าเขาจะเติบโตมาได้ขนาดนั้นเขาผ่านอะไรมาบ้างซึ่งเราเนี่ยเป็นประเทศยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างว่าวิถีชีวิตบ้านเราบางอย่างเนี่ยมันยังต้องค่อยๆก้าวไปเข้าใจชาวบ้านเข้าใจชาวบ้านด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีศักยภาพขนาดนั้นคนเรามีทั้งคนจนคนรวยแล้วเราต่างกันสุดขั้วแต่ประเทศเขาคนจนมากเขาไม่ค่อยมีเขาจะมีภาครัฐเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นคนของเขาจะค่อนข้างเฉลี่ยไปว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางอย่างเราเห็นด้วยเราก็อยากให้เมืองสะอาดเราก็อยากให้เมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เราก็ไม่อยากให้เห็นอะไรที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเงียบจนทำมาหากินไม่ได้อะไรคือความสำคัญก่อนหลังถูกไหมคะคุณหมอปากท้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเดี๋ยวคุยต่อในช่วงหน้านะคะนี่แหละปัญหามีค่ะเลือกตั้งครั้งนี้ต้องหาคนมาแก้ปัญหาให้ได้วันนี้เราพูดคุยกับต้องบอกว่าเป็นตัวแทนที่อาสาลงสมัครนะคะส.ส.ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเธอหรือไม่อย่างไรต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายภายในพรรคกันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเธอจดจำไว้นะคะอยู่ในส่วนของเขต8สัตหีบชลบุรีสำหรับคุณน้ำนิชนันท์วังค่ะ5ช่วงหน้าคุยต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
นทนากันต่อนะคะวันนี้เราพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ความตั้งใจแนวความคิดแล้วก็การมองถึงปัญหาในพื้นที่ด้วยนะคะกับผู้ที่อาสาตัวเพื่อลงสมัครส.ส.นะคะในส่วนของสัตหีบเขต8จังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะคุณน้ำนิชนันท์วังคะฮาดนั่นเองนะคะโอ้โหเรียกว่ารู้ปัญหาโดยละเอียดทั้งในเขตพื้นที่และภาพกว้างทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมก่อนที่คุณน้ำเนี่ยจะก้าวเข้ามาสู่แวดวงการเมืองปกติเธอเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่คนในพื้นที่ก็รู้ดีว่าประสบความสำเร็จอยู่แล้วแหละเธอจึงได้มองเห็นปัญหาทำยังไงให้โตกว่านี้ให้พัฒนากว่านี้ทรัพยากรมีเยอะแต่ทำไมมันมีขีดจำกัดติดที่อะไรไม่ยังพัฒนาเรื่องโลจิสติกด้วยฮะคอนเทนเนอร์ส่งของพวกนี้นะฮะเนี่ยประสบการณ์เทียบไงแล้วคือได้อย่างนี้ก็แล้วก็เสนอวิธีแก้ด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ไปว่าเขามีคนชอบพูดว่าพรรคเพื่อไทยชอบนินทาประมาณนั้นแหละนะฮะติอย่างเดียวไม่ใช่ของตัวดิฉันเองก็ค่อนข้างรู้พื้นที่ในเขตท่าเรือแหลมฉบังพอสมควรแล้วก็ได้ทำธุรกิจที่มันคาบเกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังมาเยอะเลยค่ะตู้คอนเทนเนอร์ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังมีธุรกิจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าเรารู้ปัญหาในพื้นที่ไหมรู้ค่ะแต่หลายๆอย่างเนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นหรือภาครัฐของท้องถิ่นเองก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เองเพราะว่ามันใหญ่โตมโหฬารมันต้องเป็นภาคของรัฐบาลส่วนกลางภาครัฐเลยนะคะที่จะต้องกระโดดเข้ามาร่วมกันสร้างตรงนี้ค่ะเห็นไหมครับการจัดโซนนิ่งนี่สำคัญมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามจะโฆษณาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกค่ะแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นลูกกระทำเป็นเรื่องเป็นราวคุณน้าก็พูดแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่มีแต่จะพูดนะมันต้องทำจริงด้วยค่ะถูกต้องค่ะนั่นแหละเราดูกันที่ผลงานถูกไหมคุณหมอโปรเจกต์ในฝันในสวยหรูหลายโครงการแต่ถามว่าเกิดขึ้นจริงสักกี่โครงการเกิดขึ้นจริงแล้วใช้ได้จริงไหมตรงนี้คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะคะอีกอันนึงนะที่พูดสำเร็จนึงท่านผู้ชมครับที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยเราพูดถึง SME นะฮะที่ว่าท่านสมคิดก็มีลูกมีญาติทำธุรกิจขนาดกลางเนี่ยนะฮะขนาดเล็กเนี่ยก็มันขาดสภาพคล่องอ๋อช่วงนี้แย่มากค่ะไม่เป็นก่อนหน้านี้เราพูดแล้วแล้วก็รัฐบาลก็เฉยไม่สนใจฮะโมจะไปซื้อเรือดำน้ำอะไรของเขาไปเรื่อยนะเพลินนะฮะปรากฏว่าพอมาถึงจุดนี้เรียบร้อยมันมีผลเลยคุณไม่ทำตอนนี้ผลก็เป็นตอนนี้เป็นยังไงฮะเศรษฐกิจยิ่งแย่หนักไปเลยก็เลยเงียบเหงาจริงๆพูดมาตั้งนานแล้วนะเนี่ย SME เนี่ย SME นี่น่าเห็นใจมากเลยนะคะคำว่า SME ก็คือผู้ประกอบการรายย่อยอยู่แล้วเขาไม่ค่อยมีทุนรอนนะคะชลบุรีมีเยอะด้วยมั้ยโอ้เยอะค่ะเยอะมากอย่างรถขนส่งเนี่ยโลจิสติกเนี่ยระบบพวกรถเทเลอร์รถขนส่งนี่บอกได้เลยว่าผู้ประกอบการ SME หรือรายย่อยนี่เยอะมากมีตั้งแต่ขับเองมีรถ2คันลูกเต้าหัวเมียคนละคันหรือน้องนุ่งในครอบครัวหรือว่ามีเป็นเปิดในนามหอจกห้างหุ้นส่วนมี 5-6 คันหรือมีเป็นระดับบริษัทมีเป็น10คัน20คันเป็นยันเป็นร้อยหลายหลายร้อยคันเนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าการทำธุรกิจขนส่งมันทำง่ายเรามีคันเดียวเราก็ทำได้ถ้าเกิดคุณไปจดทะเบียนแล้วก็มาอยู่ในใกล้ท่าเรือแหลมฉบังแต่ว่าทุนล่ะคะการเสียภาษีไม่ว่าทุนหรือว่าลักษณะการปฏิบัติการจริงๆเนี่ยภาครัฐหรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยยังมีอะไรที่ส่งเสริมเขาได้ไหมเขาบอกว่าให้กู้ SME ให้แหล่งเงินทุนแต่พอคุณจะกู้จริงๆโทษนะคะเดี๋ยวฉันไม่ได้ว่าใครนะคะกู้ยากมากค่ะเพราะอะไรคะถามหาอะไรก็ไม่รู้ค่ะหลักทรัพย์หลักเซิร์ฟอะไรเต็มไปหมดผู้ประกอบการรายย่อยหลายหลายคนมาหาดิฉันนะคะบอกว่าคุณน้ำยืมเงินหน่อยเอาเงินกู้ไหมเอาที่เอาทางเอาอะไรมาขายฝากจำนองหรือว่าไม่มีที่ไม่มีทางเพราะเป็นรายย่อยอยู่แล้วมีรถก็ติดไฟแนนซ์แล้วจะกู้อะไรและพอบอกว่าจะเข้าถึงกองทุนถึงแหล่งเงินทุนที่รัฐบาลหรือใครก็ตามเนี่ยโฆษณาประกาศว่าช่วยอุดหนุน SME แต่พอเข้าไปหาจริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไข 1 2 3 4 5ยัน100นี่นะคะไม่ผ่านค่ะคุณสมบัติไม่ผ่านคำพูดสวยหรูโครงการเหมือนจะง่ายแต่ผ่านพวกไหนคะผ่านที่ระดับบิ๊กๆที่เขามีเงินเหลือเฟืออยู่แล้วเขาก็ไม่เอาหรอกค่ะเงินพวกนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะเขามีเยอะอยู่แล้วแต่คนที่ต้องการจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆเนี่ยกลับไม่ให้หรือวิเคราะห์อยู่นั่นแหละวิเคราะห์จนวิเคราะห์จนลืมไปเลยค่ะไม่ไหวค่ะเพราะว่านานเกินแล้วก็บางทีให้น้อยมากเก่าไม่ถูกที่เก่าไม่ถูกที่เนี่ยตรงนี้ฝากด้วยนะคะ
สถาบันการเงินต่างๆนะคะบางครั้งคุณต้องให้โอกาสผู้ประกอบการรายย่อยด้วยสองสามปีแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะค่ะดิฉันเห็นใจโดยเฉพาะรถเทเลอร์นะคะซึ่งในชลบุรีนี่เยอะมากผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ภาคท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรีสอร์ทเล็กๆหรือโรงแรมเล็กๆเนี่ยที่เขากำลังมีที่ทางมรดกมาบ้างจะขอกู้เพื่อที่จะมาทำธุรกิจรีสอร์ทเพื่อจะมาทำธุรกิจต่อยอดกู้ยากมากขนาดมีที่ทางแล้วนะคะไม่มีประสบการณ์มั่งศักยภาพคุณไม่ถึงมั่งจะไปได้หรือบ้าๆๆหลายๆอย่างตรงเนี้ยหวังดีมากหวังดีมากจะทำเลยก็ทำไปทำมาก็อย่าทำเลยแล้วไงคะก็นั่งมองกันตามปิดๆอยู่นะคะก็ปล่อยให้หลายๆฝ่ายอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนี่เราก็ยินดีนะคะเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราถึงแม้จะเป็นมีทั้งศูนย์เหรียญไม่ศูนย์เหรียญแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าภาครัฐเนี่ยหรือคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบดูด้วยนะคะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วมาแอบแฝงทำธุรกิจประกอบธุรกรรมในประเทศไทยเนี่ยทำถูกต้องไหมตรงนี้ดิฉันฝากนะคะนอมินีก็เยอะมาซื้อคอนโดแล้วเปิดเป็นโรงแรมเช้ามาก็พากันออกไปท่องเที่ยวแล้วก็มานอนพักทุกอย่างไม่มีค่าแรงคนไทยเลยทุกอย่างเป็นคนจีนหมดเงินไม่ได้เข้าไทยเลยตรงนี้โดยเฉพาะชลบุรีตรงนี้ต้องขอฝากว่าถ้าใครก็ตามได้มาเป็นรัฐบาลนะคะมาจัดระเบียบเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่เวลคัมนักท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่ว่าเราไปว่าคนจีนนะคะเรายินดีค่ะคนจีนมาทำให้เศรษฐกิจบ้านเราดีนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะมากเราขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าอุดท่าท่านจะมาทำธุรกิจนะคะนักท่องเที่ยวจีนก็ต้องจ้างงานคนไทยบ้างนะคะร้านค้าก็ขอเป็นพนักงานคนไทยด้วยได้ไหมคนขับรถ เด็กเสิร์ฟหรือหลายๆสถานที่เนี่ยให้ใช้แรงงานไทยบ้างเพราะเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี่ยหลายๆที่เนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับคนไทยเลยเด็กเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟคนจีนหมดแต่พูดไทยได้ชัดเจนเจ้าของคนจีนเลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วเขาก็กลับประเทศเขาเลยนะคะเพราะตรงนี้ก็เราก็ไม่ได้ว่าโอเคมันแข่งขันนะคะเรื่องธุรกิจแต่ว่าถ้าภาครัฐเข้าไปดูตรงนี้หรือว่าแชร์ตรงไหนที่เป็นสัดส่วนได้บ้างอย่างน้อยแรงงานไทยเรายังได้ทำงานบ้างอันนี้ฝากนะคะแล้วก็พัทยาเองก็ยังมีไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเอาไว้ฮะเรื่องตั้งเสร็จเป็นนโยบายพวกเราก็แล้วกันอันนี้ก็ฝากค่ะไม่ว่าจะเพื่อไทยได้เป็นหรือว่าใครได้เป็นก็ตามเราฝากพูดเรื่องนี้นะฮะพูดเรื่องนี้นึงครับบังเอิญพูดถึงสัตหีบผมก็มีโอกาสผ่านไปนะฮะเวลาเพราะว่าคุณหมอเนี่ยไปประชุมที่บางละมุงเป็นประจำไอ้บางทีที่แอมบาสเดอร์ผมเป็นหมอผ่าหัวใจไงใช่โรงแรมใหญ่ก็ไปประชุมที่นั่นก็ทุกปีอ่ะนะแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวแถวสัตหีบสวยจริงๆฮะแต่มันเขตทหารเรือเนี่ยเป็นมิตรของประชาชนจริงๆนะฮะใช่ค่ะคุณนันจำได้ไหมฮะปฏิวัติในทหารเรือก็ในอดีตนะฮะที่เปลี่ยนการปกครองเนี่ยทหารเรือก็เป็นหลักไม่ใช่เลยครับเป็นหลักเลยนะทหารเรือก็มีจิตใจประชาธิปไตยเยอะทหารเรือนี่ก็เลยวกมานิดนึงฮะบังเอิญท่านนายพลสุรพลเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะก็อยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนแล้วก็ท่านก็โอ้นั่งอยู่ในสภาเนี่ยนั่งด้วยกันนะเป็นทีมเลยฮะก็บังเอิญท่านมีเหตุผลบางประการของท่านท่านก็เลยย้ายพรรคไปเพราะฉะนั้นทางการเมืองเนี่ยเราถือว่าประชาชนเป็นกรรมการพรรคเพื่อไทยก็ต้องหาจะคนทันสมัยคนใหม่เข้ามาที่มีคุณภาพเพื่อมาเสนอให้ประชาชนได้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นในเขตทหารเนี่ยทหารก็เป็นประชาธิปไตยทหารเรือนะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับว่าก็คงจะพิจารณานะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือผมชอบนะครับคือมีทหารมีอะไรดีเยอะๆนะฮะมันต้องเปิดช่องให้ประชาเอกชนเข้าไปร่วมสิใช่ค่ะใช่ผมเคยเป็นกรรมาธิการที่แก้พรบการศึกษาของทหารเนี่ยเขาจะตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยทหารเรือเขาก็จะมีซิมูเลเตอร์ที่หัดบินอะราคาตั้ง200 ล้านอะโอ้โหเพราะว่าทำไมไม่เปิดเรียนเนี่ยค่ะใช่ค่ะจริงๆเราต่อยอดอะไรได้อีกนะคะทีนี้เท่าที่ดูทหารเรือเนี่ยมีวินัยสูงมากถูกต้องแล้วถ้าสังเกตในประวัติศาสตร์ยันปัจจุบันทหารเรือไม่ค่อยอยากยุ่งการเมืองสังเกตไหมคะแต่ถ้ายุ่งก็ยุ่งประชาธิปไตยทุกทีตรงนี้ต้องเคารพเลยแล้วก็ให้เกียรติมากๆแล้วก็ดิฉันชอบมากๆเลยอีกอย่างนึงก็คือว่าทหารเรือในพื้นที่สัตหีบไม่ค่อยมีเรื่องมีราวไม่ค่อยมีได้ยินข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีกลางสายคายไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เงียบสงบอบอุ่นนะคะแล้วก็
ไม่ว่าจะเป็นเมืองอิทธิพลหรือเปล่านี่ก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะไม่ใช่นะเขาไม่อิทธิพลเลยนะสัตหีบเนี่ยเขาเป็นทหารอาชีพเขาเป็นทหารอาชีพอาชีพมากๆเลยดิฉันพูดได้เลยแล้วก็ลูกประดู่ใช่ครับรักประเทศชาตินะคะแล้วก็อยากเห็นบ้านเมืองเจริญเพราะว่าดิฉันได้สัมผัสการลงพื้นที่หรืออะไรก็ตามได้รู้จักหลายๆท่านเนี่ยนะคะทุกท่านเนี่ยนอกจากเป็นทหารมืออาชีพแล้วเนี่ยยังนึกถึงภาคเศรษฐกิจนะคะยังนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติซึ่งถามว่าเป็นเมืองทหารแต่ว่ามาอยู่ในเมืองสัตหีบเป็นเมืองติดทะเลแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองภาคอุตสาหกรรมนะคะทหารหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีคุณแม่บ้านเป็นนักธุรกิจด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมองว่าสัตหีบเนี่ยยังพัฒนาได้อีกเยอะนะคะพื้นที่ที่ดิฉันบอกไปว่าหลายๆหาดเนี่ยสะอาดมากหลายเกาะเลยมีเกาะคามมีเกาะอะไรอีกของช่องแสมสารอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีรัฐบาลไหนที่เอาใจใส่ชูประเด็นโปรเจกต์พัฒนาสัตหีบเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับที่3ของจังหวัดชลบุรีจะทำได้ไกลกว่าบางแสนอีกเพราะอะไรเพราะพื้นที่มันเยอะเรามีทั้งภาคบกและภาคทะเลก็สสเขตเขาคนที่เป็นตัวแทนก็ต้องเสนอมาใช่ไหมแน่นอนค่ะดิฉันก็มีโปรเจกต์108เลยค่ะตอนนี้ค่ะเนี่ยนะฮะคุณน้ำฮะคือผมก็สนใจนะว่าเอ๊ะคือแนวโน้มของโลกเนี่ยเมืองมันจะใหญ่ขึ้นกรุงเทพมันใหญ่แล้วกินธนบุรีกินนนทบุรีกินปทุมไปแล้วมันก็เลยจะกินไปทางตะวันออกใช่ค่ะประมาณนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องของโลจิสติกการท่องเที่ยวมันต้องสายนี้เป็นหลักเลยค่ะไม่ทำไม่ได้ฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาย้ายมาอยู่เยอะโอ้ตอนนี้ทีนี้มันจะเกิดปัญหาอีกมันเป็นเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์นะฮะมันจะมากขึ้นมากขึ้นมันต้องมีรายละเอียดเรื่องพวกนี้มันต้องคนท้องที่ถูกค่ะนะคนที่รู้ปัญหาจริงๆนำเสนอนักวิชาเกินนักเชี่ยวการทั้งหลายนี่ก็ไปเอาแต่ข้อมูลแล้วก็ไปเที่ยวไปฟังแล้วก็กลับมามันไม่รู้เรื่องละต้องอย่างเงี้ยถูกต้องเลยนะครับเราก็หวังนะคะว่าเราอยากพัฒนาพื้นที่สัตหีบนะคะทั้งหรือทั้งจังหวัดชลบุรีนะคะเพราะตอนนี้เรามีชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ถาวรที่แต่งงานกับคนไทยแล้วก็มาทำธุรกิจนะคะในแถวบางเสร่แถวแสมสารเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเยอะมากที่มาอยู่ถาวรทำร้านอาหารทำรีสอร์ททำคอนโดนะคะแล้วก็มีกลุ่มสแกนดิเนเวียกลุ่มพวกเยอรมันกลุ่มรัสเซียหลายๆกลุ่มเนี่ย เขาก็จะมาเป็นที่พักพิงของผู้สูงวัยมาเป็นบ้านพักแต่ของเขาเนี่ยจะทำอีกเกรดหนึ่งนะคะไม่ใช่แบบบ้านบางแคหรือแบบอยู่ตามอนาถาอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดชลบุรียังเป็นเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวที่สูงวัยอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายเกษียณแล้วใช้ชีวิตค่าของชีพสภาพภูมิอากาศการให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสของพี่น้องชาวไทยนี่นะคะโดยเฉพาะในชลบุรีเนี่ยค่อนข้างเยอะในบางแสนเองก็มีพวกสวีเดนพวกสแกนดิเนเวียอยู่เป็นหย่อมๆเลยนะเขาจะมีหมู่บ้านของเขาเลยนะคะแล้วก็ในสัตหีบในห้วยใหญ่ในแสมสารแม้กระทั่งเขาชีจันเนี่ยบางหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านฝรั่งเลยนะคุณนิชนันท์เพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่นี่ในภาครัฐเองเนี่ยในแง่ของผู้ประกอบการหรือประชาชนเราเองเราพร้อมหรือยังในการที่เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะอยู่แบบ international หรือยังพร้อมที่จะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมเมืองเป็นสังคมระดับนานาชาติหรือยังเราไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษขนาดสิงคโปร์แต่เราก็ควรที่จะมีแหมอย่างน้อยเป็นหน้าเป็นตาถูกไหมคะใครมาบ้านเราใครมาสัตหีบมาพัทยามาบางแสนพนักงานไม่ใช่แต่เด็กเสิร์ฟหรือใครก็ตามมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราสปีกอังกฤษเราพูดภาษาอังกฤษพอได้แล้วนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วภาครัฐเนี่ยได้มาส่งเสริมมากขึ้นไหมมีจัดอบรมโรงเรียนให้เรียนฟรีไหมใครอยากพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอ๋อนี่พูดถูกใจผมไปชมที่สวีเดนนี่แหละค่ะไปนะฮะเขายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราพูดภาษาอังกฤษไปนะเขาไม่รู้เรื่องกลุ่มยุโรปใช่ไหมคะพวกกลุ่มยุโรปใช่ค่ะเขาจะคอนเซอร์วัติฟอยู่พวกนั้นอยู่เราต้องเอาโบชัวนะฮะบอกว่าเนี่ยเราจะมาชมที่นี่นะโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้นะโอ้ดีจังเลยแต่เขาดีก็คือพอไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอ่ะจับเราขึ้นรถไปส่งเลยให้รู้จักซะบ้างส
ามีจิตสำนึกที่จะบริการเจ้าภาพใช่อย่างนั้นดีจริงๆฮะตรงนี้แหละพูดก็ไม่ล่วงแต่พอให้ดูปุ๊บจับส่งโรงพยาบาลเลยไปที่เราจะประชุมนั่นแหละพาไปส่งเลยทุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีชื่อเสียงด้านนี้มากอยู่แล้วนะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะชอบคนไทยมากคือยิ้มง่ายแล้วก็มีน้ำใจให้การช่วยเหลือแต่ถามว่าถ้าคนของเราพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเยอะๆเลยใช่ไหมฮะโอ้โหมันยิ่งดีเห็นไหมตอนที่น้องหมูป่าทีมหมูป่าอะไรน่ะที่มีการไลฟ์สดระวังคนหน้าตาบ้านๆแต่พูดภาษาอังกฤษป๋อเลยเนี่ยไม่ต้องมาเอ็กเซนต์ฝรั่งหรอกแต่แบบเราเข้าใจสื่อสารได้แล้วชมมากนะคะตรงนี้ดิฉันเองก็อยากเห็นมากๆเลยครับคือมันอย่างนี้ฮะที่พูดเนี่ยเป็นแนวที่ว่าผมเสียดายนะฮะสมัยท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยจากรายได้ปานกลางขึ้นไปเป็นรายได้สูงก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี้เรายังเป็นกำลังพัฒนากำลังต่อไปกำลังต่อไปเพราะว่าเราจะหลุดพ้นอยู่แล้วนะเราย้อนกลับมาที่เดิมเรามามีรัฐประหารอะไรเกิดขึ้นนะฮะมันก็ย่ำอยู่กับที่แล้วก็นโยบายอันเดิมจะผ่านกับดักนี้เป็นประเทศรายได้สูงแต่พฤติกรรมมันดีแต่พูดอ่ะดีแต่เขียนดีแต่พูดดีแต่เขียนทำไม่ได้จริงๆปฏิบัตินี่ไม่ลงมือสักทีครับนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรครับคุณหมอไหว้ครูนานเขาเรียกว่าชกลมชกลมใช่ไหมคืออย่างเงี้ยก็เลยนึกถึงว่าถ้าไม่มีรัฐประหารให้บ้านเมืองเดินตามกติกาประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันไปแล้วเรียบร้อยแล้วทุกอย่างครับค่ะมองการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรต้องยอมรับนะคะว่ามันมีกระแสในเรื่องของว่ามันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเกิดขึ้นด้วยกังวลไหมคะเรื่องนี้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณนิชนันท์ก็ทราบแบ็คกราวด์ตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนที่รักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็รักความเป็นสากลในการที่จะมีระบอบการเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์นะคะก็คือทั้งยุติธรรมแล้วก็มีอิสระเสรีจริงๆเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะคะถึงแม้เราอยู่ในภาวะการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายมาตรา44ของคสช.ก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ยังพอมีความหวังว่าเรายังมีเลือกตั้งนะคะถึงแม้มันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% กับหลายๆคนที่คิดแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ถ้าเราไม่เริ่มสักทีเราก็ยิ่งย่ำอยู่กับที่ถูกไหมคะคุณหมอแล้วเราค่อยๆไปพัฒนาถึงแม้ว่ากฎหมายพรบฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็หลายๆอย่างก็มันก็แปลกๆเหมือนที่เพลงที่เขาบอกอยู่เหมือนกันว่าประเทศกูมีเนี่ยนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันก็ต้องชื่นชมน้องๆเขานะคะที่เขามีครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราในแง่ของผู้ใหญ่เราก็ต้องรับฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูว่าที่เขาพูดมาจริงไหมแล้วถ้าจริงแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่นะคะดิฉันขอเลยนะคะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายการเมืองบางคนบอกว่าล้าละท้อละเลือกไปก็เดี๋ยวก็ล้มอีกเลือกไปเดี๋ยวฝ่ายแพ้ก็มาหาเรื่องบอยคอรดมั่งรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้สะดุดนวดสะดุดนี่ติดขัดแข่งขัดขาไปหมดดิฉันเชื่อว่าครั้งใหม่เนี่ยทุกคนนะคะประชาชนเนี่ยมีบทเรียนไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามบ้านเราไม่ปฏิเสธว่ามีหลายฝ่ายความแตกแยกความสามัคคีในอดีตของเมืองไทยเนี่ยมันไม่เคยมีก๊กไม่เคยมีเหล่าไม่เคยมีฝ่ายแต่มาเมื่อไม่กี่ปีมันเนี่ยมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีหลายฝ่ายหรือคนที่เห็นต่างแล้วบางคนก็สุดโต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ดิฉันขอเลยว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องยึดมั่นในหลักการแล้วก็เคารพกฎหมายแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคนอย่าเลือกข้างอย่าเลือกปฏิบัติกฎหมายถ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ถือกฎหมายใช้กฎหมายในทางที่ถูกที่ควรดิฉันเชื่อว่าประชาชนทุกคนยอมรับได้แต่ถ้ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์แต่ผู้ใช้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเอียงหรือว่าไม่มีความยุติธรรมแน่นอนว่าคุณเป็นผู้ถือกฎหมายแต่การตัดสินอะไรก็ตามเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบหรือคนที่มองเข้ามานี่คือคนทั้งประเทศนะคะคน70กว่าล้านคน60กว่าล้านคนนะคะที่มองเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามคุณจะคิดว่าคุณไม่แคร์ใครหรือว่าแบบนี้ดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วนอกจากประเทศเราแล้วยังมีนานาประเทศคุณหมอเราไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวในโลกนี้ในยุค globalization ในยุคดิจิตอล 4.0 5.0 เนี่ยนะคะเทคโนโลยีไปหมดแล้วเราพูดวันนี้นนไปถึงทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมองมาที่ประเทศไทยเพราะว่าการสูญเสียโอกาสศักยภาพที่เรามีรัฐประหารเข้ามาหลายปีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นการที่มองเข้ามาว่าเอ๊ะประเทศไทยจะมีเลือกตั้งจริงไหมจะเลื่อนอีกหรือเปล่าพูดไปเรื่อยๆหรือเปล่าเลือกแล้วจะล้มไหมเลือกแล้วฝ่ายไหนจะชนะจะบริหารได้ไหมหรือว่าเลือกแล้วก็ยังไม่จบยังติดๆขัดๆยังล้มลุกคุกคานอยู่ตรงนี้ดิฉันขอร้องเลยว่าเราไม่มีเวลามานั่งเล่นกันแล้วเราไม่มีเวลามาเป็นบท
เรียนว่าลองอีกครั้งหนึ่งไม่มีแล้วแล้วก็พี่น้องทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคไหนก็ตามก็ให้รับรู้ด้วยว่าเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันท่านชอบพรรคไหนนโยบายใครท่านเลือกเลยค่ะไม่มีใครมาบังคับท่านแต่ถ้าท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวท่านเองแล้วท่านจะมาร้องขอใครท่านจะมาบ่นมาพูดอะไรเนี่ยมันพูดได้ไม่เต็มเสียงเพราะท่านเองยังไม่มีส่วนร่วมในการที่จะมาเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเกิดในนี้เหมือนกันมีสิทธิ์เท่าทุกคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครมีอำนาจมากกว่าหนึ่งเสียงเพราะฉะนั้นใครใช้สิทธิ์ของท่านนะคะดิฉันรณรงค์เลยค่ะขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ขอให้ผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดนี้หรือใครก็ตามที่มีส่วนในการคุมการเลือกตั้งขอให้ท่านยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะคะค่ะนะฮะก็คุณประยุทธ์ก็มีแนวโน้มอยากจะปลดล็อกใช่ไหมฮะตามข่าวข่าวเมื่อเช้าค่ะเห็นอยู่ว่าปลายเดือนพฤศจิกามันต้องแมนๆหน่อยแต่ก็ยังบอกไปยังคนที่อยากจะสมัครส.ส.นะครับคุณวิษณุก็เป็นห่วงอันนี้เป็นไปตามมาตรา97ใช่ไหมฮะวงเล็บ3ที่ว่าคนที่จะลงสมัครส.ส.เนี่ยอายุต้องเกิน25ปีนะครับเกิดเป็นไทยเกิน25ปีข้อที่3นี่90วันเป็นสมาชิกพรรคหนึ่งพรรคใดพรรคเดียวนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันถึงวันเลือกตั้งเดดไลน์อยู่ที่26พฤศจิกายนก็ให้เรียบร้อยในส่วนนี้หมดเวลานะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอเชิดชัยตันติศิรินทร์ค่ะและคุณนิชนันท์หรือว่าคุณน้ำนะคะวังขะฮาดผู้อาสาตัวลงสมัครส.ส.คุณผู้ชมในเขต8สัตหีบจังหวัดชลบุรีขอบพระคุณทั้งสองท่านสำหรับวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับคิดรอบด้านได้ใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ